ผมกิติพลสารคานนท์ครับได้เชิญชวนอาจารย์เก่งกิจอิติเรืองลาภมาวันนี้นะครับเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังสือที่ชื่อ Perspective นะครับภาวะวิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็น Subject ซึ่งก็กำลังจะได้รับการพิมพ์ใหม่โดยสำนักพิมพ์ Illumination Edition เร็วๆนี้นะครับซึ่ง Perspective ฉบับล่าสุดครั้งที่2เนี่ยครับมีความแตกต่างจากฉบับแรกตรงที่มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนนะครับแล้วก็มีการผนวกบทความแปลชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าโลกของผู้คนนะครับของวิวรอสเดอร์คาสโซกับเดโบราตานอฟสกี้เข้าไปด้วยซึ่งในวันนี้เราคงจะได้พูดคุยกันในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับหนังสือ Perspective กับอาจารย์นะครับแล้วก็ก่อนจะไปถึงประเด็นตรงนั้นผมอาจจะขอเริ่มต้นด้วยคำถามกว้างๆก่อนเพื่อจะได้ปูพื้นให้กับผู้ฟังทั้งหมดได้เข้าใจนะครับก็อาจจะให้อาจารย์ลองบอกเล่าถึงกระแสความเคลื่อนไหวทางโลกวิชาการที่เราเรียกว่า New Animism หรือว่า Ontological Turn ที่มันเกิดขึ้นสักหน่อย คือผมคิดว่าในแวดวงมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ครับในช่วงสัก10ปีเนี่ยเนาะมันก็เกิดมีกระแสอันใหม่ครับความคิดอันใหม่ซึ่งพยายามจะท้าทายอาจจะเรียกได้ว่ารวมๆว่าเป็น linguistic turn เนาะซึ่งมันเป็นเทิร์นอันใหญ่มากของโลกสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนักสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ก็อาจจะชินกับการใช้คอนเซ็ปต์แบบ identity representation difference อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จะพูดถึง discourse หรือแบบมายาคติอุดมการเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะโดยทั่วไปซึ่งเวลาที่เราพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันก็จะแยกระหว่าง level ของ representation กับ level ที่เราพูดถึงเป็นอาจจะเป็นความเป็นจริงหรือเป็น the real อะไรบางอย่างแต่ the real โดยตัวมันเองมันไม่ได้ถูกปรากฏให้เห็นได้มันจะต้องถูกปรากฏผ่าน representation หรือชุดของความรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมครับทีนี้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะมุมมองแบบนี้เวลาที่เราจะศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะวางอยู่บนการที่เราไม่สามารถเข้าถึงไอ้ the real นี้ได้หรอกเราศึกษาได้แค่ representation หรือเราก็จะเห็นอันนี้เด่นชัดมากในพวก cultural study ครับรวมถึงแวดวงมนุษยวิทยาสังคมวิทยาวรรณกรรมด้วยครับทีนี้นักวิชาการจำนวนหนึ่งเนาะนักคิดจำนวนหนึ่งในช่วงประมาณสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาครับก็เริ่มหันมาสนใจว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องคือเราจำเป็นที่จะต้องศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเลเวลของ representation หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วไอ้ representation นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสภาวะการเป็นของเรามากกว่าที่มันจะเป็นแค่การลอกเลียนแบบการเป็นของเราเนาะเพราะนั้นแล้วไอความคิดพวกนี้ครับมันก็ได้รับการมันก็มาจากหลายเส้นทางครับอันนึงก็คือมันมาจากการโต้แย้งพวกคอนเซ็ปต์เรื่อง representation ของพวก linguistic term อันที่สองมันมาจากการศึกษาของพวกนักมนุษยวิทยาที่พบว่าเฮ้ยการเราสามารถที่จะอธิบายตัว ontology ของชนพื้นเมืองได้ในอีกแบบนึงโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องทำให้มันกลายเป็นเพียงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณซึ่งอันนี้เราอาจจะเรียกรวมๆว่าเป็นพวก new animism ก็ได้ก็คือพยายามชี้เห็นว่าอนิมิซึมไม่ใช่ความเชื่อแต่อนิมิซึมเนี่ยเป็นออนโทโลจีแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันรวมถึงมันก็ยังมีกระแสหนึ่งก็คืองานอย่างพวกลาตูงานของเดอเลสซึ่งเป็นงานทางปรัชญาด้วยนะครับและงานทางสังคมวิทยาที่เข้ามาเสริมให้การทำความเข้าใจเรื่องออนโทโลจีโดยตัวมันเองเนี่ยสามารถเป็นไปได้เพราะฉะนั้นมันก็มีหลายเส้นทางที่มันเข้ามาบรรจบกันเป็นทำให้เกิดเทิร์นอันหนึ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น ontological turn ในช่วงเวลาปัจจุบันเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมฟังอาจารย์สรุปมา ontological turn ก็คือมันมีทั้งในหลายๆก็คือในหลายๆมิติใช่ครับจริงๆแล้วโดยกระแสความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็เป็นปรัชญาเริ่มจากอาจจะเริ่มจากเรียกว่าเป็นปรัชญาก่อนหรือเปล่าก่อนดูว่ามันมาพร้อมๆกันกับไอ้กลุ่มที่เป็นนักมนุษยวิทยาเพราะคำถามนี้ที่ผมสนใจอะฮะมันอาจจะนำไปสู่สิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามต่อไปนะครับก็คือว่าเล่มนี้มันมีในพาร์ทหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากนั่นก็คือการทำความเข้าใจโลกสิ่งที่มันกลายมาเป็นชื่อหนังสือเนี่ยครับ Perspective ซึ่งผมคิดว่าถ้าเราอ่าน Perspective เล่มนี้
อาจารย์เก่งพอจะเล่าได้ไหมครับว่าจริงๆขอบเขตหรือเรียกว่าอะไรนะขอบเขตของไอ้ตัวหนังสือเล่มนี้ครับที่อาจารย์พยายามจะเขียนขึ้นในรอบแรกครับมันจะจำกัดอยู่ในหมวดหมู่ความรู้หรือว่าสาขาวิชาแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยครับคือผมคิดว่าก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแบ่งสาขาวิชาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเฉพาะของสังคมบางสังคมเนาะที่เราหมกมุ่นกับการตีเส้นแบ่งความรู้เป็นหมวดแขนงต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามันจะถูกกำกับโดยตัว methodology และ epistemology ว่าแต่ละสาขามี epistemology เฉพาะของตัวเองยังไงบ้างครับซึ่งเวลาแต่พอเรากลับมาพูดถึง ontological term เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือมันพยายามจะสลายเส้นแบ่งระหว่าง ontology กับ epistemology ออกจากกันเพราะนั้นโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นมันไอ ontological term มันจึงไม่ได้มาจาก tradition ของความรู้แบบอเมริกันที่แบ่งแยกสาขาวิชาอย่างเข้มข้นแต่มันมาจากพวกลาตินอเมริกาพวกฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งพวกแอนิมิซึมซึ่งโลกของคนแอนิมิซึมเนี่ยมันไม่ได้มีคอนเซ็ปต์เรื่องออนโทโลจีอีซิโมโลจีหรอกเพราะสิ่งที่เขารู้กับสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะผมคิดว่า แล้วที่สำคัญก็คือว่าแม้กระทั่งตัวของเดสโกล่าเองฟิลิปเดสโกล่าเองแกก็จบปริญญาตรีด้านปรัชญาแล้วก็ไปเรียนมนุษยวิทยาตัววิเวโรเดคาสโตรเพิ่งให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่างานของเขาเป็น philosophical anthropology คือเวลาเราสามารถที่จะพูดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่า philosophical anthropology ได้เยอะแยะนะครับโดยในเยอรมันก็จะมีช่วงหนึ่งในต้นศตวรรษที่20ที่มีสคูลที่เราเรียกว่าไอ้ philosophical anthropology ซึ่งเขาหรือแม้กระทั่งงานของนักนุยยาอเมริกันคนหนึ่งอย่างรอยแวกเนอร์ซึ่งเป็นคนสำคัญมากของวงการที่ปูทางให้เกิดไอ้ ontological turn เนี่ยงานของเขาก็เป็นงานทางปรัชญาแต่ว่าเขาคอนเซปชวลไลซ์จากฟิลเวิร์กของเขาฟิลเวิร์กของเขาแล้วก็คอนเซปชวลไลซ์ขึ้นมาถกเถียงกับนักปรัชญาอีกทีนึงเพราะนั้นในแง่นี้ไอ้จารีตความความคิดของคนพวกนี้มันไม่ได้แยกระหว่างปรัชญากับมนุษยวิทยาออกจากกันประหนึ่งว่าดูเสมือนว่ามนุษยวิทยาต้องศึกษาอะไรที่เป็นรูปธรรมเป็นชีวิตที่จับต้องได้ของผู้คนใช่ไหมครับหรือปรัชญาก็พูดอะไรที่เป็นนามธรรมแต่ว่าในความคิดของคนพวกนี้มันไม่ได้แยกออกจากกันมันเป็นความรู้ที่มันปรากฏอยู่ในมันสามารถสนทนากันได้แล้วมันอาจจะสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นมากกว่าที่มันจะเป็นการข้ามสาขาเพราะเวลาที่เรามองว่าข้ามสาขาแสดงว่าเรามีขอบเขตของแต่ละสาขาแต่อันนี้มันเลยไปจากจุดนั้นเพราะฉะนั้นคำถามต่อมานะครับเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างให้ความสำคัญกับการเขียนถึงความคิดของวิวรอสเดอะคาสโตคราวนี้อาจจะถามอาจารย์นิดนึงครับว่าทำไมอาจารย์ถึงพิกอัพคนนี้ขึ้นมาในเขาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไอ้กระแสนิวอนิมิซึมหรือว่าออนโทโลจิคอลเทิร์นใช่อาจารย์เก่งหยิบเขามาได้ยังไงพบเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเบื้องต้นเนี่ยครับตอนที่ผมทำวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาในประเทศไทยแล้วผมก็ชอบงานของเจมส์ซีสกอตมากก็คือเป็นเหมือนกับอินสปิเรชันที่ทำให้มาเขียนเรื่องแผนที่ด้วยโฆษณาได้นะครับเพื่อที่จะชี้เห็นว่าเฮ้ยมันเราไม่สามารถที่จะใช้กรอบของรัฐในการทำความเข้าใจโลกของคนที่ถูกปกครองได้ครับคือเราต้องเข้าใจโลกอีกโลกหนึ่งว่าทำไมมันถึงปฏิเสธรัฐคือเวลาเราไปถามใครก็ตามทุกคนบอกไม่ได้เราต้องมีรัฐแต่ทำไมคนจำนวนหนึ่งถึงบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีรัฐคือผมพยายามจะเข้าใจเรื่องนี้ครับทีนี้ก็ไปไล่อ่านงานจำนวนหนึ่งนะครับที่ศึกษาที่มันเรียกว่าเป็น anarchist anthropology เนาะซึ่งก็อยู่ในลาตินอเมริกาในอเมริกาในฝรั่งเศสครับก็จะมีพวก anarchist anthropology แต่คนหนึ่งที่สำคัญที่ได้รับอิทธิพลจาก anarchist anthropology ก็คือ Vivelos de Castro เขาเป็นคนเขียนคำนำให้กับหนังสือของ Pierre Clastไอ้เล่ม Archaeology of Violence ทีนี้ผมก็เลยสนเพราะอ่านคำนำนั้นผมก็ชอบมากผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือ conceptualize งานของ Pierre Clastเป็นข้อถกเถียงในระดับที่มันใหญ่ไปกว่างานของ Clastเองคืองานของ Clastเนี่ยเขาเถียงเขาโต้แย้งพวกปรัชญาการเมืองโต้แย้งพวกมนุษยวิทยาพวกที่ยึดติดกับเรื่องการแลกเปลี่ยนทีนี้สิ่งที่วิเวโรเดคาสโตรทำก็คือเขากลับไปอธิบายว่าแล้วรากฐานทางปรัชญาของคลาสมันเป็นยังไงครับซึ่งมันทำให้ผมสนใจมากว่ามนุษยวิทยา
คนสำคัญอย่างคลาสมันก็มีอะไรบางอย่างซึ่งในท้ายสุดเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งในหนังสือ The Art of Not Being Governed ของ James C. Scott เนี่ยโค้ดเปิดหนังสือก็คือโค้ดงานเขียนของ Deleuze กับ Pierre Clas พูดง่ายว่าในเล่มนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นกลิ่นอายของ Deleuze หมดเลยนะครับแล้วก็ Pierre Clas ซึ่งแน่นอนว่า Deleuze อ่าน Pierre Clas เราจะเห็นใน A Thousand Plateaus อย่างชัดเจนว่ามีการพูดเรื่อง War Machine เรื่องอะไรต่างทีนี้เราพอมาเข้าใจตรงนี้มันก็มาลิงก์กับความสนใจของผมอยู่แล้วคือผมชอบงานของ Deleuze แล้วผมก็สนใจเรื่อง Ontology ที่อยู่ในอย่างที่ปรากฏในเล่มConnotus เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราพูดที่มันดูเหมือนเป็นปรัชญาเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยมันก็ปรากฏในงานมนุษยวิทยาด้วยทำให้ผมก็เลยไปอ่านงานของ Villalobos de Castro ครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเฮ้ยพวกนักมนุษยวิทยามันใช้คอนเซปต์นี้ยังไงด้านหนึ่งมันตอบโจทย์ขยายความสนใจของผมอีกด้านหนึ่งมันจะช่วยตอบโจทย์สิ่งที่งานที่ผมเคยทำไปแล้วก็คือตั้งคำถามว่าทำไมเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีรัฐหรือเราจะต่อต้านรัฐได้ยังไงซึ่งเงื่อนไขอันนึงก็คือถ้าเราไม่ชิฟต์ในเชิงในมุมมองเกี่ยวกับออนโทโลจีเราจะไม่สามารถที่จะต่อต้านรัฐไม่สามารถอธิบายตัวเราให้หลุดออกจากกรอบของการมีรัฐได้เพราะนั้นทำไมนักมนุษยวิทยาจำนวนมากถึงไม่เข้าใจว่าจะตั้งคำถามทำไมว่าต้องมีรัฐรัฐมันเป็นพัฒนาการของสังคมที่มีอารยธรรมอยู่แล้วที่แตกต่างจากชนพื้นเมืองการที่เขาไม่สามารถที่จะคิดถึงกรอบวิธีการที่มองว่าเราไม่จำเป็นต้องมีรัฐได้เนี่ยเพราะว่าเขาสมาทานออนโทโลจีแบบหนึ่งนั่นคือออนโทโลจีว่าด้วยไอ้มนุษย์กับสัตว์เนเจอร์คัลเจอร์แต่ในขณะที่ไอ้พวกนักวิชาการที่มันเป็นอนาคิสทั้งหลายเนี่ยนักมนุษยวิทยาเนี่ยมันหลุดออกไปจากการยึดติด กับรัฐได้เพราะว่ามันมีฐานความเข้าใจทางปรัชญาอีกชุดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเราดูกรณีของเดสโกล่าเนี่ยเดสโกล่ารับอิทธิพลทางความคิดจากเลวิสโตรสครับแล้วก็มาเชลซาลินอันนี้บทสัมภาษณ์ของเขาชัดเจนว่าเขาชอบงานของซาลินมากรวมถึงคนอย่างจิมอิงโกซึ่งเป็นนักวิทยาอังกฤษที่มีอิทธิพลกับออนโทโลจิคอลเทิร์นมากแกรับอิทธิพลของไฮเดกเกอร์กับมาโลปองตีเนาะก็คือเอาฟีโนเมโนโลจีมาใช้ในการอธิบายเพื่อที่สนใจ experience สนใจการฟอร์มตัวของประสบการณ์ชีวิตในโลกมากกว่าที่จะแยกเลเวลของสิ่งต่างรวมวิเวโรเดคาสโตรก็จะมาอีกสายนึงก็คือรับอิทธิพลของเดเลสครับครับมันก็จะเห็นว่าหลายสายมันก็มาบรรจบกันเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งงานของลาตูเองเนี่ยบรูโนลาตูเองเนี่ยแกก็รับอิทธิพลจากไวเฮดรับอิทธิพลจากไวท์เฮดทาร์ดแล้วก็เดอะเลิร์สส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้บรรยากาศทางปรัชญาเนี่ย มันเป็นส่วนที่หนุนเสริมอย่างเข้มข้นเลยอย่างจำเป็นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจความรู้ของวงการมนุษยวิทยาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่านักมนุษยวิทยาในประเทศเหล่านั้นเขาอ่านงานทางปรัชญาครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เห็นเลยว่าจริงๆเล่มนี้ Perspective มันก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมีความเป็นปรัชญาแล้วก็โดยที่เรียกว่าอะไรนะถึงจะมีกรณีศึกษาต่างๆที่เป็นกรณีศึกษาแบบมนุษยวิทยาเช่นการพูดถึงอเมซอนใช่ไหมครับอเมซอนนี่ก็คือชาวอเมซอนทั้งหลายแล้วโดยส่วนตัวอันนี้ผมเป็นคำถามฮะอาจารย์เก่งคิดว่าเพราะในเล่มนี้ก็ได้เน้นไว้ในคำนำเนาะความเป็นไปได้ของสังคมที่ไม่มีรัฐเนี่ยมันถูกพิสูจน์ให้เห็นอยู่แล้วอย่างน้อยในสายตาของนักมนุษยวิทยาส่วนใหญ่ว่ามันเป็นไปได้ที่มนุษย์มันจะสามารถดำรงอยู่ได้โดยไม่มีรัฐเพราะฉะนั้นเป้าหมายในการศึกษาของอาจารย์เก่งก็คือต้องการจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นไปได้มากกว่าที่จะมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือในการศึกษาที่เป็นปรัชญาคือจริงๆเรื่องการอธิบายเรื่องการมีรัฐหรือไม่มีรัฐเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เขียนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเป้าหมายสำคัญของหนังสือเล่มนี้คืออย่างที่พี่โอถามนั่นแหละก็คือว่าสำหรับผมมันเป็นโจทย์ทางปรัชญาการเขียนหนังสือเล่มนี้มันเป็นโจทย์ทางปรัชญาก็คือหยิบงานของนักมนุษยวิทยามาตอบโจทย์ทางปรัชญานั่นก็คือผมสนโดยงานทุกชิ้นที่ผมทำมาเนี่ยผมสนใจประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้นขององค์ประธานสำหรับการเปลี่ยนแปลงครับทีนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยในการอธิบายเรื่ององค์ประธานต่างๆเนี่ย
ถ้ามองในกรอบของ cultural study มันก็จะต้องอธิบายผ่าน discourse ถ้าเป็นงานของพวก post marxism ละคราวกับ move ก็จะต้องไปดูว่ามันเกิด empty signifier master signifier คือดึงการอธิบายพวกนี้ไปอยู่ในเลเวลของ representation ครับแต่คราวนี้ผมสนใจคืออย่างงานของ Deleuze เนี่ยมันก็จะชัดเจนว่าเขาไม่ได้แยก ontology epistemology อะไรนี่ในแบบนั้นมันเป็น expression ของความของศักยภาพของสิ่งต่างๆทีนี้พอมาเขียนเรื่องเล่น perspective เนี่ยมันก็ช่วยในการตอบโจทย์ที่ผมสนใจว่าไอ้ตัวองค์ประธานหรือ subject เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีessence ที่ตายตัวอยู่แล้วแต่มันสามารถที่จะฟอร์มตัวมันเองจากการมีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยได้อย่างไร คือมันยากมากที่เราจะพูดว่าชนชั้นกรรมอาชีพเป็นองค์ประธานของประวัติศาสตร์เนาะคือมันเหมือนกับเราบอกว่าแล้วชนชั้นกรรมอาชีพแต่งานนี้คือผมก็พยายามจะเข้าใจว่าชนชั้นกรรมอาชีพจะเป็นองค์ประธานของประวัติศาสตร์ได้ยังไงโดยการคิดผ่านงานของวิเวโรเดคาสโตรว่าเฮ้ยถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะฟอร์มความเป็น subject ยังไงนั่นหมายความว่าผมถอยจากเล่มออโตโนเมียหรือคอนาโตสเนี่ยไปอีกถอยหลังไปอีกสเต็ปนึงโดยที่ใช้งานมนุษยวิทยาเข้ามาช่วยในการถอยหลังเพื่อจะกระโดดก้าวไปข้างหน้าในการอธิบายต่อมีอันนึงที่ผมชอบมากเลยในเล่มนี้แล้วก็เป็นความสนใจส่วนตัวอาจจะให้อาจารย์เก่งลองอธิบายหน่อยว่าผมชอบภาวะที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นภาวะที่แยกไม่ได้ระหว่างออโตโลจีกับepistemology ไอ้ภาวะตรงนี้ครับที่อาจารย์อาจจะเขียนไว้ในคำนำมันสำคัญยังไงบ้างถ้าสมมติว่าไอ้ตรงนี้มันสลายจุดเส้นแบ่งเพราะว่าภาวะวิทยามันพูดถึงการมีอยู่ใช่ไหมฮะการมีอยู่เป็นอยู่แล้วก็ในขณะที่ epistemology ในความเข้าใจแบบปรัชญาตะวันตกก็คือทฤษฎีความรู้ครับคือเราลองจินตนาการถึงเวลาที่นักมนุษยวิทยาไปศึกษาชนเผ่าอะไรสักอันหนึ่งครับเราศึกษาชนเผ่าอันนั้นเราเขียนเกี่ยวกับชนเผ่าอันนั้นงานของเราเนี่ยมันเป็นอยู่ในเลเวลของ knowledge ในเลเวลของความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเถียงกันเราเถียงกันเรื่องความรู้เราไม่ได้เถียงกันเรื่อง being ครับไม่ได้เถียงกันเรื่อง being แต่ว่าส่วน being ของชนเผ่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็ยังเป็นอีกเรื่องนึงเนาะทีนี้นั่นหมายความว่าในด้านสิ่งมันมีสมมติฐานบางอย่างในเวลาที่เราพูดแบบนี้ครับก็คือว่าชนเผ่าเนี้ยไม่สามารถที่จะฟอร์มความรู้เกี่ยวกับตัวเองขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องถูก represent ผ่านโลกของความรู้หรือ epistemology ของคนที่ศึกษาทีนี้งานนั่นหมายว่าแล้วเวลาที่เรามองว่าคนในชนเผ่านี้คิดอะไรเนี่ยเราก็จะบอกว่าความคิดของเขาเนี่ยหรือวัฒนธรรมของเขาก็เป็น representation ของโลกของเขาอีกทีหนึ่งนั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้หรอกว่าโลกของเขาเป็นยังไง แต่เราจะเห็น representation ของ representation ของ representation ไปเรื่อยๆแน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่จะ representation ได้ดีที่สุดก็คือคนที่ไปศึกษาว่าคนอื่น represent ตัวเองยังไงอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามุมมองแบบนี้มันมี hierarchy เยอะมากเลยในการที่เราเวลาที่เราพูดถึงความรู้เนี่ยความรู้มันมีแน่นอนว่าเราแยกอยู่แล้วว่าระหว่างความรู้กับความเชื่อสิ่งที่คนชนพื้นเมือง represent ตัวเองเป็นความเชื่อแต่สิ่งที่นักผู้ศึกษาชนพื้นเมือง represent พวกเขาเป็นความรู้ทำไมมันถึงถูกมองว่าเป็นความรู้กับความเชื่อเนาะคุณค่ามันไม่เท่ากันทีนี้งานของคือผมคิดว่าวิเวโรเดคาสโตรเนี่ยพยายามที่จะอ่านโลกของชนพื้นเมืองประหนึ่งว่ามันเป็นเท็กซ์ทางปรัชญาเนาะพูดอย่างนี้ก็ได้ครับว่าประหนึ่งว่าเป็นเท็กซ์ทางปรัชญาเวลาที่เราอ่านสปิโนซ่าอ่านเฮเกลอ่านคานต์เนี่ยเราก็จะหาเฮ้ยมันมีอะไรที่มันจะทำให้เราคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นหรือแบบมีแง่มุมที่น่าสนใจมากขึ้นเช่นเดียวกันคนเหล่านี้ไม่ได้ต้องการที่จะ represent ชนพื้นเมืองเขาต้องการที่จะไปหาว่ามันมีอะไรอยู่ในโลกหรือในจักรวาลของชนพื้นเมืองที่เขาสามารถคิดต่อได้หรือนำมาถกเถียงกับข้ามพรมแดนข้ามยุคสมัยข้ามช่วงเวลาต่างๆได้ซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นคุณสมบัติของสิ่งที่ว่า philosophical anthropology คือเขาไม่ได้ treat คนที่ศึกษาเป็นวัตถุที่ถูกศึกษาและตัวเรา represent วัตถุฐานความรู้แต่เขา treat คนที่เขาศึกษาเป็นโลกของคนที่เขาศึกษาเป็น
เหมือนเทคทางปรัชญาเหมือนโลกอีกใบนึงที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปอยู่กับมันเข้าไปเรียนรู้มันว่ามันเป็นยังไงแล้วมันดูซิว่ามันจะปรับเปลี่ยนตัวเราหรือสมนากับตัวเราได้ยังไงบ้างคือผมคิดว่านี่มันเป็นสปิริตของคนพวกนี้ครับครับจริงๆเล่มนี้ถามว่ามีความซับซ้อนไหมผมคิดว่าโดยตัวเนื้อหาอาจารย์เก่งได้พยายามแบ่งออกมาเป็นบทย่อยๆละเพื่อที่จะอย่างน้อยให้เราสามารถแบบเข้าใจได้ในกรอบคิดในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยครับซึ่งผมคิดว่าการพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยมันมีส่วนที่สำคัญอันนึงก็คือการผนวกซึ่งมีเนื้อหาหนาพอสมควรเลยนะครับก็คือบทแปลที่ชื่อโลกแห่งผู้คนเพราะในเมื่อแบบวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอาจจะให้อาจารย์ลองเล่าเนื้อหาหรือว่าทำไมบทความนี้มันถึงน่าสนใจแล้วก็มันมีเนื้อหาอะไรบ้างที่อาจจะพอเล่าได้อะไรเงี้ยครับคือบทความโลกแห่งผู้คนเนี่ยผมแปลเมื่อสัก2ปีที่แล้วครับก็คือแปลให้เพื่อตีพิมพ์ในงานนิทรรศการอันนึงก็คือ Ghost ครับ2561ครับแล้วงาน Ghost ทีนี้งานชิ้นเนี้ยมันเป็นงานบทความของ Vivero De Castro กับ Danowski เนี่ยมันอยู่ในหนังสือ The End of This World The End of คืออวสานของโลกครับทีนี้เขาพยายามคือนะความน่าสนใจของมันก็คือว่าตัวผู้เขียนทั้งสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นนักปรัชญาคนหนึ่งเป็นนักมนุษยาแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการจะทำก็คือ dialogue กับความคิดว่าด้วยการอวสานของโลกคือทุกวันนี้เรามีโรคไวรัสโคโรนาไวรัสใช่ไหมครับหรือแบบเกิดแบบหมอกควันเกิดวิกฤตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งเราทุกคนล้วนแล้วแต่พูดเรื่องแบบโอ้โลกมันจะถึงอวสานแล้วมนุษย์แม่งจะชิบหายหมดละสัตว์สูญพันธุ์ครั้งที่6สูญพันธุ์ครั้งใหญ่นี่สิ่งที่งานนี้ต้องการจะทำก็คือวิชามนุษยวิทยาเนี่ยจะพูดเรื่องการอวสานของโลกได้อย่างไรบ้างครับในบทในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเขาก็ไปหยิบเอาตำนานหยิบเอานู่นนี่ต่างๆเนี่ยของชนพื้นเมืองอเมซอนเข้าเพื่อขึ้นมาพิจารณาว่างานตำนานเหล่านี้เนาะอันโทโลจีของคนพวกนี้ช่วยให้เราเข้าใจวิกฤตของโลกecology นิเวศวิทยาต่างๆในปัจจุบันได้ยังไงและเราจะหาทางออกได้ยังไงซึ่งผมคิดว่านี้มันโคตรน่าสนใจเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเรามักจะคิดว่าเราฝากความหวังให้กับนักวิทยาศาสตร์เนาะหรือว่านักฟิสิกส์ที่จะพาเราข้ามทะลุข้ามออกนอกโลกไปอยู่บนดาวอาณานิคมบนดาวอังคารอะไรเงี้ยหรือเราเชื่อว่าแพทย์จะเป็นคนแก้ปัญหาโลกได้แต่ว่าสิ่งที่ในความสิ่งที่Vivero De Castro และ Danowski เสนอเนี่ยคือเราไม่สามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้ผ่านมุมมองแบบดิสซิปลินที่มันมีเอ็กซ์เพิร์ตต่างๆเข้ามาแก้ปัญหาแต่เราต้องพิจารณามันผ่านประเด็นเรื่องอีโคโลจีและเรื่องเวลาครับซึ่งผมคิดว่าในบทแปลอันนี้เราจะเห็นชัดมากเลยว่าคอนเซ็ปต์เรื่องเวลามันมีความสำคัญมากเพราะว่าดานอสกี้และวิเวโรสเดคาสโตรเนี่ยเขามองเวลาในลักษณะที่มันเป็นวงกลมครับคือมันจะตั้งแต่กำเนิดของมนุษย์จนกระทั่งแบบถึงวิกฤตของโลกถึงการอวสานแล้วพอโลกอวสานไปปุ๊บมันก็จะกลับมากำเนิดใหม่ซึ่งการกลับมากำเนิดใหม่อันนี้มันในชุดคำอธิบายของชนพื้นเมืองก็จะมีชุดคำอธิบายว่าทำไมโลกถึงอวสานการที่โลกอวสานเกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยแม่งกระทำกับสิ่งมีชีวิตอื่นกระทำต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งเหนือธรรมชาติกระทำต่อสัตว์พืชหรือแม้กระทั่งพื้นดินนะครับเช่นการขุดเจาะทำเหมืองแร่แบบขนาดใหญ่เนี่ยมันทำลายผืนดินในขณะที่ผืนดินถูกมองโดยชนพื้นเมืองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นเจ้าของของชีวิตทั้งหมดเป็นซับสแตนซ์อะไรบางอย่างครับทีนี้เนี่ยเขาคือผมคิดว่าไอ้บทความชิ้นนี้มันสำคัญมากเลยที่ทำให้เราเห็นว่าวิชามนุษยวิทยาเองเนี่ยหรือชนพื้นเมืองเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องอีโคโลจีได้เกี่ยวกับวิกฤตของโลกได้แล้วเราจะอยู่ร่วมกันต่อไปยังไงซึ่งผมคิดว่านี้มันเหมาะสมกับยุคสมัยมากเลยที่บทความนี้จะได้มีคนอ่านคือจริงๆเล่มนี้มีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมจับประเด็นได้อันนี้อาจจะย้อนกลับไปนิดนึงผมรู้สึกว่าอาจารย์เก่งกิจได้คล้ายๆกับว่าเท้าความถึงโอโอโอครับครับอาจารย์บอกว่ามันเป็นการไปสุดทางเดินไปอาจารย์ต้องการจะดึงกลับมาในความหมายตรงนี้ครับที่อาจารย์เขียนทิ้งไว้ครับอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมครับ
ครับคือช่วงที่ผ่านมาผมก็สนใจประเด็นเรื่องอีโคโลจีเนาะเพราะว่ามันก็สัมพันธ์กับเรื่องที่เขียนที่ทำไปทีนี้มันก็จะมีเทรนอันนึงซึ่งแน่นอนว่าไอ้กลุ่มนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของเรียกการเรียกรวมว่า ontological term ก็คือพวก object oriented ontology ครับหรือ triple O ก็จะมี Timothy Morton Graham Hamann แล้วก็มีอีกเยอะแยะ David Bryan อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นกระแสหนึ่งคราวนี้ไอ้พวกนี้พยายามจะชี้เห็นว่าในแง่ของปรัชญาและทฤษฎีของตะวันตกเนี่ยมันหมกมุ่นมากเลยกับเรื่อง subject มันหมกมุ่นกับเรื่อง subject อย่างถึงที่สุดครับคือพยายามจะหาให้ได้ว่า subject มันจะเกิดได้ยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมสนใจแต่พวกนี้จะบอกว่าคุณจะไปบอกได้ยังไงว่ามนุษย์เป็นองค์ประธานในเมื่อโลกเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นนะแม้กระทั่งไทม์สเกลของโลกอ่ะครับของดาวโลกของจักรวาลเนี่ยคือเราตายไปไม่รู้ตั้งกี่เจเนเรชันแล้วโลกมันเปลี่ยนเราไม่เคยเห็นเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของมันได้ไม่มีทางที่มนุษย์จะเห็นได้เพราะชีวิตของมนุษย์สั้นเกินไปเพราะนั้นแล้วมนุษย์จะไปเคลมว่าตัวเองเป็นองค์ประธานได้ยังไงในเมื่อออบเจกต์หรือโลกอันเนี้ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะนั้นในท้ายสุดแล้วเนี่ยเราควรจะมองว่ามนุษย์เป็นแค่ออบเจกต์หนึ่งภายในออบเจกต์ต่างๆที่อยู่ร่วมกับออบเจกต์ต่างๆที่แต่ละออบเจกต์ก็มีออนโทโลจีมีไทม์สเกลของตัวมันเองครับซึ่งในมุมมองอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นกระแสสำคัญเลยนะครับที่ใช้ในการอธิบายวิกฤตของโลกหรือแม้กระทั่งในการศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์และการวิจารณ์ศิลปะแต่ผมคิดว่าด้วยความสนใจผมยังมีความเป็นฮิวแมนิซึมอยู่ครับแต่เป็นฮิวแมนิซึมในแบบที่ไม่เชื่อว่ามันมีความเป็นมนุษย์ที่มันเป็นแบบเอเซนเชียลิสต์แต่ผมคิดว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรามองในงานของวิเวโรลอสเลคาสโตรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามชี้เห็นว่าความเป็นมนุษย์มันดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งคือมันน่าสนใจนะทริปเปอร์โอบอกว่าคุณไม่ต้องมาพูดเรื่องพวก subject หรอกมันไม่มีความหมายคุณไปดูทั้งหมดทำให้ทุกอย่างเป็น object วิเวลอสเดคาสโตรบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการทำให้ทุกอย่างเป็น subject ทำให้ทุกอย่างเป็น subject เราจะได้พยายามที่จะเข้าใจมันและอยู่ร่วมกันเพราะถ้าเรามองมันเป็น object สิ่งที่เราทำก็คือการสร้าง representation เกี่ยวกับมันและควบคุมมันหรือกำจัดมันคือ exclude มันออกไปจากความสัมพันธ์แต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นซับทั้งหมดเป็น subject เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำในการอยู่ในโลกก็คือการมีเขาเรียกไงความอบอ้อมอารีเนาะในด้านหนึ่งอบอ้อมอารีหรือการพยายามเข้าใจว่าถ้าเขาเป็น subject แสดงว่าเขาต้องมีความคิดหรือมีโลกมีชีวิตของเขามี ontology ของเขาเราต้องพยายามทำความเข้าใจเขามากกว่าที่เราจะทำความเข้าใจตัวเองผ่านการผลักการทำให้ตัวเองเป็นแค่เป็น subject แล้วสิ่งอื่นเป็นแค่ object คือผมว่ามันก็ประเด็นข้อถกเถียงอันนึงที่ผมสนใจนะก็คือประเด็นเรื่อง subject กับ object นะครับซึ่งก็จะอยู่ในทุกๆงานอันนี้ผมก็คิดว่าวิเวลอสเดคาสโตเนี่ยคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยเขาเถียงหลายระดับมากเลยครับคือทั้งมนุษยวิทยาทั้งแบบปรัชญาแล้วปรัชญาก็มีหลายประเด็นครับคือพูดถึงรัฐด้วยพูดถึงอะไรคือมันหลายเลเวลมากคือผมคิดว่างานของวิเวลอสเดคาสโตเนี่ยน่าจะเป็นงานที่มันเชื้อชวนให้คนอ่านมันไปได้อีกนานคือเราจะอ่านมันไปได้อีกนานแล้วเราก็จะอ่านได้หลายๆแบบเหมือนที่ทุกวันนี้พอเดสโกล่าดังคนก็กลับไปอ่านวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเดสโกล่าครับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยเดสโกล่ามันไม่ใช่งานแบบเอทโนกราฟีเฉยๆแล้วมันมีโอ้โหมันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นเยอะมากที่เราจะเข้าใจได้ไม่ต่างกับที่เราตีความเท็กซ์ทางปรัชญาของคานต์ของเฮเกลมาเป็นหนังสือเป็นพันๆเล่มมันก็ไม่มีวันจบอ่ะคือมันผมคิดว่ามันเข้มข้นในระดับนั้นนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมคิดว่าอาจารย์เก่งแปลไว้ก็คือเพอร์สเปคทีฟใช้คำว่ามุมมองนิยมใช่ไหมเพอร์สเปคทีวิสม์ผมอาจจะขอคำอธิบายหน่อยคำนี้มันมีที่มายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับคือผมคิดว่าอันนี้ถ้าพูดอย่างหนึ่งที่สุดผมคิดว่าเขาได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนิเช่ผ่านเดอเลอร์สครับคือนิเช่เป็นคนใช้คำว่าเพอร์สเปคทีวิซึมครับแล้วก็แต่ความน่าสนใจของเดอเลอร์สก็คือว่าซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงกับวิเวลอสเดคาสโตความน่าสนใจของเดอเลอร์สก็คือว่าเพอร์สเปคทีฟมันไม่ได้เกิดขึ้นในฐานะที่อยู่ในเลเวลของ representation นะ
นาะมันไม่ใช่มุมมองที่เรามองอ่ะมันไม่ใช่แค่มุมมองแต่มันคือตำแหน่งแห่งที่หรือคุณสมบัติครับของบอดี้ของเราบอดี้ของเราเป็นแบบนึงเราจะเห็นโลกแบบนึงยกตัวอย่างเช่นนะครับนกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางที่จะเห็นรายละเอียดในน้ำครับคือมันไม่ได้ว่ายน้ำมันไม่เห็นโลกแบบที่ปลาเห็นปลาก็จะสามารถเห็นโลกแบบนั้นนกบินได้แต่ปลาบินไม่ได้ปลาว่ายน้ำได้คือบอดี้มันเป็นตัวกำหนดเพอร์สเปกทีฟเพราะนั้นมันน่าสนใจแทนที่ว่าเราจะให้คุณค่ากับจิตเป็นตัวกำหนดร่างกายเนาะปรัชญาของเดลเลสก็คือการให้ความสำคัญกับบอดี้นะ what a body can do ร่างกายทำอะไรไอ้บอดี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างครับแต่บอดี้ในความหมายนี้ก็เป็นอีกความหมายแบบที่เราเข้าใจแบบวิทยาศาสตร์เนาะชีววิทยาว่าร่างกายคืออะไรทีนี้การสิ่งที่เดลเลสทำก็คือการให้ความสำคัญกับบอดี้โดยที่มายก็เป็นบอดี้แบบนึงเราจะเห็นเลยว่าสำหรับวิวิลอสเดอคาสโตการแยกแล้วดูออลิซึมระหว่างไมค์กับบอดี้เนี่ยไม่ปรากฏเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวิญญาณที่เราเห็นเนี่ยเป็นในแบบอนิมิซึมเนี่ยเป็นบอดี้แบบนึงครับถ้าวิญญาณที่เราเห็นเป็นบอดี้แบบนึงวิญญาณอันนี้ไม่ใช่ร่างเดิมแท้ของเราแต่มันเป็นแค่การปรากฏผ่านบอดี้อีกแบบครับคือเวลาที่เราอย่างศาสนาพุทธเราจะบอกว่าโอ้ยนี่ร่างกายที่เห็นเนี่ยเป็นแค่แบบผิวเนาะเป็นแค่เสื้อผ้าแต่จริงๆก็คือจิตของเราวิญญาณของเราออกไปก็จะเป็นรูปร่างอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเว้นมุมมองของวิวิลอสเดคาสโตรซึ่งรับอิทธิพลจากเดลเลสก็จะบอกเลยว่าไม่มีอยู่นั้นหรอกไอ้ที่ปรากฏนั่นน่ะก็เป็นอีกร่างหนึ่งเป็นอีกบอดี้หนึ่งทีนี้เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากเลยที่มันช่วยขยายความเข้าใจของการอ่านเดลเลสของเราอ่ะมันทำขยายไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เขาเรียกมันว่าเป็น perspectivism เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการมี perspective เนี่ยการมีมุมมองหรือการคิดได้เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของ being ของสิ่งต่างถ้าแบบก้อนหินบางก้อนเป็นมีวิญญาณใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องคิดได้ถ้าคิดได้ต้องมีโกรธมีรักมีชอบเนาะมีความปรารถนาครับเพราะฉะนั้นเราจะปฏิสัมพันธ์กับก้อนหินเนี่ยก้อนหินจึงไม่ใช่แค่ก้อนหินละแต่ก้อนหินเป็นบุคคลเนี่ยมันมีเพอร์สเปกทีฟอยู่แล้วสิ่งที่วิลโลเดลคาสโตรบอกก็คือว่าในอีโคโลจีหนึ่งถ้าเราจะอยู่ร่วมกับสิ่งอื่นเราต้องเข้าใจว่าเพอร์สเปกทีฟของสิ่งอื่นเป็นยังไงโดยเฉพาะเพอร์สเปกทีฟที่สิ่งอื่นมีต่อตัวเราคือมันกลับหัวกลับหางไปเลยว่าแทนที่เราจะคิดว่าเราต้องมีคอนชิสเนสที่มีแก่นแล้วเราเข้าใจตัวเราเองบรรลุแบบ absolute knowledge เนาะบรรลุ absolute knowledge ในที่สุดที่เข้าใจตัวเราและโลกเป็นองค์รวมวิวิลอสเซคัสโซบอกมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นหรอกมันมีแต่การสะท้อนไปมาของ perspective จำนวนมหาศาลที่เป็น infinity ในอีโคโลจีหนึ่งเพราะนั้นเมื่อ perspective มันสะท้อนไปมามันเปลี่ยนได้ตัว being ของเราก็เปลี่ยนได้ก็ becoming ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นเพราะตัวเราเป็นเราเป็นเพราะเราถูกมองว่าเราเป็นแล้วเรามองกลับไปอีกรอบว่าเขามองว่าเราเป็นอะไรแล้วมองกลับมาที่ตัวเองอีกเพราะนั้นไอการสะท้อนไปสะท้อนมาพวกนี้มันจะไปฟอร์มตัว becoming ของเรามากกว่าที่มันจะมีแก่นที่แค่เราคนบอกว่าความเป็นมนุษย์ที่แท้คืออะไรตัวเราเป็นนี่คนยังไงคือมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันก็เลยทำให้เล่มนี้นอกจากมีมนุษย์แล้วก็มีอมนุษย์มีผีมีสัตว์มีพืชมีสิ่งต่างๆอีกมากมายเลยแต่ว่าอันนึงที่อาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวเพราะว่าต้องทำรูปเล่มแล้วก็ออกแบบปกเล่มนี้ด้วยเนาะก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีความยากอยู่แต่คิดว่ามันน่าจะสางไปได้ทีละประเด็นเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าจะเริ่มต้นอ่านนี่อาจารย์เก่งจะแนะนำยังไงดีบ้างก็คือควรจะคือผมว่าอยากให้อ่านแบบช้าๆให้อ่านช้าๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันคือผมสนใจว่าตรงไหนที่มันอ่านแล้วมันสนุกตรงไหนที่เราได้อะไรเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าไม่ต้องพยายามคิดว่าผู้เขียนอยากจะบอกอะไรให้อ่านเหมือนกับว่าเรากำลังอ่านนิยายเล่มหนึ่งเรื่องสั้นสักเรื่องหนึ่งว่าดูสิเขาเล่าตำนานเล่าเรื่องอเมซอนคือจะอ่านเพื่อจะเข้าใจสังคมอเมซอนก็ได้หรือคุณจะอ่านเพื่อแบบ
อภิปรายงานทางปรัชญาก็ได้หรือจะอ่านแบบมนุษยาก็ได้หรือจะอ่านแบบพวกอนาคิสก็ได้คือผมคิดว่าไม่ต้องซีเรียสในเรื่องว่าจะต้องเข้าใจผู้เขียนนะครับก็ที่ถามมาเพราะว่าตอนที่อาจารย์เก่งต้องไปอ่านงานแบบของเดอะคาสโตต่างๆอาจารย์ก็คงจะต้องเผชิญกับความแปลกของมันใช่ไหมฮะใช่มันน่าจะมีบางพาร์ทที่ยากอยู่ที่จะแบบเหมือนกับจะทำความเข้าใจไอ้โลกที่มันแปลกประหลาดพวกนี้ซึ่งแต่ละเล่มมันก็ไม่ใช่มนุษยวิทยาแบบเพียวๆอยู่แล้วมันก็เต็มไปด้วยความคิดซึ่งจริงมันเลยทำให้ perspective พูดเรื่องนึงที่คิดว่าอาจจะเป็นเมสเสจสำคัญก็คือเรื่องของมุมมองถ้าเรามองว่าไอ้ความคิดแบบชนพื้นเมืองหรือสิ่งที่เรามักจะแยกมันไว้ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมชาติวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมแต่เหมือนเล่มนี้ผมคิดว่ามันมีการกลับหัวกลับหางซึ่งอาจารย์เก่งอาจจะอธิบายก็ได้ว่าเออมันทำไมความเป็นมนุษย์มันถึงไปอยู่ในสิ่งต่างๆได้ซึ่งประเด็นที่ผมเป็นก็เป็นประเด็นที่ผมชอบด้วยเหมือนกันครับจะเล่าได้ไหมครับคือมันต้องเริ่มคือไอความคิดแบบโลกตอนตกนะครับอย่างเล่มนี้ก็จะพูดเรื่องนี้คืองานของซาลินคืองานของซาลินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งคือเป็นคนที่อินสปายให้เกิดAnthropological Turnในวงการมนุษยวิทยาอยู่แล้วครับคือมีอิทธิพลมากคือมีอยู่3คนที่สำคัญคือรอยแวกเนอร์ซาลินแล้วก็มาริลินสแตตันครับคือ3คนนี้เป็นคนสำคัญทีนี้สิ่งที่ซาลินพยายามจะทำแล้วก็อินสปายนะคิดรุ่นหลังๆก็คือว่าทำไมเราถึงต้องมองว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีวัฒนธรรมทำไมสัตว์พืชก้อนหินต้นไม้ไม่มีวัฒนธรรมแต่พอซาลินไปพิจารณาชนพื้นเมืองเนี่ยเขาบอกว่าชนพื้นเมืองเนี่ยทุกสิ่งมันมีวัฒนธรรมหมดแล้วมันสามารถพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ในฐานะที่สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเป็น subject เพราะนั้นงานของซาลินมันก็จะทำให้เกิดการกลับไปตั้งคำถามซึ่งเป็นคำถามที่เลวิสโตรสเนี่ยเคยตั้งไว้อยู่แล้วว่าด้วยการแยกระหว่างเนเจอร์เคาน์เตอร์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมันก็คงยังมีอิทธิพลอยู่สำหรับพวกนักคิดในพวกสำหรับนักมนุษยวิทยาหรือนักพวกเอทโนกราฟีในฝรั่งเศสแต่มันอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลมากกับความคิดของวงการมนุษยวิทยาไทยหรือวงการมนุษยวิทยาอเมริกันเท่ากับที่มันมีในฝรั่งเศสหรือในลาตินอเมริกาทีนี้งานของวิเวโรสเดคาสโตรเนี่ยหรือแม้กระทั่งเดสโกล่าเองมันก็สื่อต่อคำถามเหล่านี้ว่าเฮ้ยถ้าชนพื้นเมืองคุยกับหมาได้อะแล้วมีเอาลิงมาเป็นลูกได้เนี่ยสรุปแล้วไอ้ความเข้าใจที่เรามีต่อประเด็นเรื่องคินชิปประเด็นเรื่องธรรมชาติวัฒนธรรมภาษาสังคมทุกอย่างมันจะชิบหายพังไปหมดเพราะเวลาที่เราพูดกันว่าสังคมคืออะไรนะสังคมวิทยาก็จะบอกสังคมก็คือโครงสร้างสังคมของมนุษย์เนาะอย่างอื่นเป็นแค่ representation หรือสิ่งสร้างของมนุษย์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือแบบในสังคมอเมซอนหรือในสังคมแบบแปซิฟิกอะไรพวกนี้ชนเผ่าต่างๆเนี่ยอ้าวลิงเป็นลูกของมนุษย์ได้และมนุษย์เป็นกวางสามารถเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ได้สรุปแล้วเราจะนับคินชิปยังไงมันไปตั้งคำถามหรือการอธิบายทั้งหมดเลยของผมคิดว่าของนักสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ว่าด้วยประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งอื่นหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างเนเจอร์กับเคาน์เตอร์มีคำถามจากทางบ้านไหมครับไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมครับสามารถร่วมตั้งคำถามได้นะครับตอนนี้ในระหว่างนี้ก็สามารถส่งคำถามเข้ามาในเพจได้ครับจริงๆเล่มนี้นี่ทำไมมันหนาขึ้นจากเดิมเยอะครับตอนแรกมันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆใช่ไหมครับไอตายตอนบทแรกอันนี้ก็มีการเพิ่มเติมอยู่แล้วด้วยเหมือนกันซึ่งอาจารย์อ๋อครับคือตอนนั้นนะจริงๆเราไม่ได้คิดจะพิมพ์อะไรเลยครับคือทำสนุกเพราะว่าแบบโหมันสะใจมากมันสนุกมันแต่คือผมคนนี้ถ้าชอบอะไรผมจะอดไม่ได้ผมต้องเขียนครับนะครับคือมันต้องเขียนออกมาเอานี้เขียนออกมาแบบก็คุยกับบางคนก็บอกว่าเออเอาไปพิมพ์เลยแล้วก็ทำสำนักพิมพ์เล่นๆเองมันคือเล่มแรกของสำนักพิมพ์ด้วยเนาะใช่เลยก็ไปพิมพ์เล่นๆเองแล้วก็แต่ว่าเวลาที่เราทำสนุกเราจะคิดถึงตัวเราคนเดียวเราไม่คิดถึงคนอ่านเนาะแม้กระทั่งเพื่อนผมคงกริชก็ยังบ่นว่าอ่านในเปอร์สเปกทีฟฉบับพิมพ์ครั้งแรกแล้วอยากจะเคลี้ยงทิ้งเขียนหนังสือบ้าบออะไรวะอะไรเงี้ยคือผมก็เลยคิดว่าเออถ้าพิมพ์ใหม่เนี่ยคุณพิพัฒน์ก็ชวนมาพิมพ์ใหม่ผมคิดว่าเออพิมพ์ใหม่ก็ต้องทำให้มันเข้าถึงคนอ่านมากขึ้นให้เขารู้ว่ามันคืออะไรไม่ใช่เขียนให้ตัวเองอ่านซึ่งก็มันก็ขยายความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจากแล้วก็รวม
งานแปลที่ผมแปลงานของดานอสกี้กับพิวิลอสเดอคาสโตรด้วยครับคือจริงๆเล่มนี้นี่ผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่เมื่อคุ้นแล้วเนี่ยคิดว่าความคิดในเล่มนี้น่าจะอย่างน้อยเปิดประเด็นเนี่ยตั้งคำถามเรื่อง subject ซึ่งก็คิดว่ามันสำคัญมันเช่นเดียวกันเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของความคิดแบบสปิโนซาเราไม่มีภาพที่มันเชื่อมโยงเลยถ้าเราไม่ได้สนใจปรัชญาเนาะพื้นฐานเวลาที่อาจารย์เก่งพูดเรื่องบอดี้กับจิตอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เราไม่เห็นแต่ถ้าสมมติเรายกสิ่งนี้ไปไว้ในโลกแบบอเมซอนยกสิ่งนี้ไปไว้ในโลกของชนพื้นเมืองผมคิดว่านี่มันก็เป็นวิธีการทำความเข้าใจปรัชญาแบบหนึ่งคือผมคิดว่าใครสนใจเดอะเลิร์สอ่านเล่มนี้ได้มันก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งอ่ะเนาะคือจริงๆการอ่านหนังสือมันก็เริ่มได้จากทุกคือการรีเลทกันเนาะใช่ซึ่งจะออกเมื่อไหร่นะครับคิดว่าไม่เกินเดือนนึงครับครับก็อาจจะมีการทำพรีออเดอร์แล้วก็น่าจะสักประมาณอีกครับมีนาผมขอถามคำถามเกี่ยวกับเสือกินเบียร์หน่อยเป็นประเด็นที่ผมประทับใจมากคือในเล่มนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์เก่งมีตัวอย่างมากมายแหละแต่จะมีตัวอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากนั่นคือเรื่องของการที่เสือกินเลือดในฐานะของเบียร์ซึ่งมันจะเป็นพาร์ทนึงซึ่งตรงนี้อาจจะให้อาจารย์เก่งอธิบายหน่อยว่าอะไรที่มันอยู่ความคิดเบื้องหลังตรงนี้ที่เราคิดว่าเสือมันกินเพราะว่าเวลาปกติเนี่ยถ้ามองแบบ representation เนี่ยวัตถุสิ่งนึงมันถูก represent หลายแบบแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าไอ้ perspectivism เนี่ยหัวใจสำคัญของมันก็คือวัตถุจะเป็นยังไงไม่รู้อะแต่ว่าในโลกของเราเนี่ย culture ไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งเนี่ย culture มีแบบเดียวคือถ้าเรา culture มีแบบเดียวเพราะนั้นการที่มนุษย์กินมีคอนเซ็ปต์เรื่องเบียร์เสือก็น่าจะมีคอนเซ็ปต์เรื่องเบียร์ได้แต่ว่าเบียร์ของเสือเนี่ยกลับไปสัมพันธ์กับวัตถุคนละประเภทกับที่มนุษย์สัมพันธ์กับน้ำสีเหลืองที่เป็นแบบหมักแล้วก็เป็นเบียร์ใช่ไหมครับแต่เสืออาจจะมองว่าเลือดเป็นเบียร์แต่ว่าเรามีแคตตากรีเรื่องเบียร์เหมือนกันปกติเราจะบอกว่าเราไม่มีทางเชื่อว่าเสือมีแคตตากรีเรื่องเบียร์ใช่ไหมครับแต่เสือมีแคตตากรีเรื่องเบียร์ด้วยเนาะถ้ามีซึ่งเป็นแคตตากรีเดียวกับมนุษย์พูดง่ายว่าเรามีหนึ่ง culture แต่ว่าไอ้ culture เนี้ยมันไปกระทบกับตัววัตถุที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเขาอยู่ในคัลเจอร์เดียวกันเพราะนั้นถ้าเสือกับมนุษย์เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะผ่านการกินเห็ดเมาหรือวิญญาณเข้าทรงอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะพูดภาษาเดียวกันมันก็จะพูดภาษาเดียวกันได้เพราะมันมีคัลเจอร์เดียวกันอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของเพอร์สเปกทีฟิซึ่งคิดว่าประเด็นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมีคำถามไหมครับตอนนี้ยังไม่มีนะผมถามพักนิดนึงครับแล้วที่บอกว่าผีก็มีคัลเจอร์ได้หรือว่าอะไรที่เป็นสิ่งของเป็นสัตว์ก็มีคัลเจอร์ได้นี่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับว่ามันช่วยเปิดเรายังไงฮะจากกรงที่เราขังอยู่คือผมว่าปกติมนุษย์ก็จะเคลมว่าเรามีวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมเรามีอารยธรรมและอารยธรรมก็มักจะปรากฏในรูปของเทคโนโลยีด้วยแล้วเวลาที่เราเคลมความเหนือกว่าเนี่ยเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งภาษาเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างความเหนือกว่าของสิ่งต่างรวมถึงการมีรัฐด้วยรวมถึงการมีรัฐด้วยแน่นอนว่ารัฐเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดของอารยธรรมมนุษย์ในโลกตะวันตกครับการมีรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐประชาธิปไตยหรือรัฐกษัตริย์อะไรก็ตามเพราะนั้นการที่เราบอกว่าสิ่งอื่นเนี่ยก็คิดได้เนี่ยเป็นอยู่ในเป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยเราจะนับยังไงว่าเราจะพูดได้ยังไงว่ารัฐเป็นเป้าหมายสูงสุดนะผมยกตัวอย่างเราจะพูดได้ยังไงว่ารัฐการมีรัฐเป็นเป้าหมายสูงสุดในเมื่อหมูก้อนหินภูเขาแม่น้ำมันไม่มีรัฐอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีรัฐมันอยู่มาโดยก่อนที่จะมีรัฐโดยหรือไม่จำเป็นจะต้องมีรัฐเลยด้วยซ้ำทำไมเราถึงเชื่อว่าคือผมถึงจะบอกว่าการที่เราเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่คิดได้มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมมีภาษามันและมีสิทธิมนุษยชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันวางคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเนี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องกรรมสิทธิ์เองก็ตามวางอยู่บนความเข้าใจว่าด้วยแก่นหรือความเหนือกว่าความเป็นมนุษย์เพราะนั้น
วิธีการที่ผมพยายามคิดก็คือถ้าเราจะโต้การมีรัฐอะความจำเป็นของการมีรัฐเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นคือการตั้งคำถามถึงแก่นของมนุษย์ที่เรามักจะอ้างแล้วทำให้เราต้องมีรัฐแน่นอนว่าไอ้หนังสือเล่มนี้ของซาลินก็จะบอกว่าถ้าคุณตั้งต้นว่ามนุษย์ชั่วคุณจะได้ปลายทางจะเป็นอีกแบบนึงถ้าคุณคิดว่ามนุษย์ดีปลายทางคุณจะเป็นอีกแบบนึง อย่างมาร์กซ์จะบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีแก่นที่ตายตัวชัดเจนแต่มันเป็น creativity นั่นคือแก่นของมนุษย์ซึ่งมุมมองของมาร์กซ์มันก็ทำให้มาร์กซ์ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจำเป็นต้องมีรัฐคือมันเพราะนั้นผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยให้การอ่านกับการอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยครับก็คือดูว่าข้อถกเถียงในเรื่อง human nature เป็นยังไงแต่เล่มนี้มันจะ advance กว่าในแง่ที่มันถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราเชื่อแบบตอนตกอ่ะแล้วมันเป็นอะไรได้บ้างคือผมคิดว่ามันจะเสริมการจะอ่านเล่มนี้ก่อนก็ได้นะครับมันก็เป็นพื้นฐานผมคิดว่าเดี๋ยวจะคำถามสุดท้ายเลยครับก็คือว่าตอนนี้นอกจากเล่มนี้แล้วอาจารย์เก่งเขียนงานอยู่ผมอยากรู้ว่าตอนนี้อาจารย์เก่งไปสนใจเรื่องอะไรอาจจะทิ้งท้ายไว้ก็ได้เผื่อบางทีอาจจะกลายเป็นหนังสือเล่มใหม่ครับก็ตอนนี้กำลังทำคือผมสนใจคอนเซ็ปต์เรื่องเวลากับประวัติศาสตร์คือดูความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผมทำกับอาจารย์ทวีศักดิ์เกือบสองอยู่ครับทีนี้ในเล่มนั้นเนี่ยผมพยายามที่จะเสนอวิธีการมองเกี่ยวกับสถานะของอนาคตในคอนเซ็ปต์เรื่องเวลาโดยปกติเนี่ยเราจะมองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่อยู่ปลายทางยังมาไม่ถึงเป็นความคาดหวังถ้ามองแบบออกุสตินก็จะบอกว่าอนาคตคือ expectation ใช่ไหมอดีตคือ memory ครับปัจจุบันคือ experience มันคือมันก็มีไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ประเด็นก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่มองอนาคตในฐานะเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในโดยที่อยู่ในเส้นของเวลาที่เป็นเส้นตรง อันนี้ก็เป็นงานที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้จะเขียนเพิ่มอีกบทหนึ่งครับโดยที่เอาคอนเซ็ปต์ที่เสนอในงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาพิจารณาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสังคมในระบบทุนนิยมอะถ้าเรามองเปลี่ยนวิธีการมองเรื่องเวลาใหม่เราจะมองระบบทุนนิยมใหม่ได้ยังไง อันนี้เป็นสิ่งที่พยายามทำครับก็ถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วก็ขอขอบคุณท่านฟังนะครับสำหรับที่ติดตามรายการของเราวันนี้แล้วก็แน่นอนครับอย่าลืมหนังสือ Perspective นะครับภาวะวิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็น subject ของอาจารย์เก่งจุครับซึ่งจะออกในเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับ